ถามความรักเลยอะไรเป็นไงบ้างจ๊ะเออเลิศตอนนี้อะฮะก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรพัฒนามากขึ้นค่ะจากที่แต่ว่าจากที่แบบไม่มีเวลาอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งไม่มีเวลาเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าถ่ายละครแล้วพี่เขาก็ถ่ายละครด้วยก็7วันเต็มแบบก็จะไม่มีเวลาเป็นไปได้ไม่มีค่ะแต่ว่าก็เข้าใจแบบเราก็เลือกที่จะทำงานตรงนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าไม่ได้เจอกันเลยหรือเปล่าไม่ได้เจอแทบจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะคิดถึงไหมคะเวลาไม่เจอกันก็จะมีเป็นห่วงมากกว่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยดูแลเราไงบ้างเพราะแบบไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เขาก็จะเป็นห่วงเราแล้วก็จะใส่ใจเราในเรื่องรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องคิมนะคะส่งมาเป็นห่วงกลับไปยังไงบ้างก็จะให้กำลังใจมากกว่าค่ะก็เท่าที่เราทำได้น้องความอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะก็จะคุยกันถ้ามีเวลาก็จะคุยกันจะมีน้อยใจไหมคะมีคนบ่นอะไรไม่มีเพราะพี่เขาก็ทำงานเหมือนกันนะคะแล้วว่าเข้าใจกันเนาะใช่ค่ะจะยังอยู่ในช่วงแบบคุยกันอยู่เอาเรื่องเรียนมั้งได้ไหมคะเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ยังต้องจ้างอาจารย์มาสอนที่บ้านอยู่หรือเปล่าก็ยังต้องจ้างค่ะก็จะเป็นวันอาทิตย์ไปค่ะเพราะว่าธนาคารพุทธก็จะถ่ายแรงปัญหาเพื่อหาศึกษาก็จะถ่ายเรื่องปัญญาชนค่ะก็จะมีวันอาทิตย์วันหนึ่งที่จะเรียนแต่ว่าก็จะครึ่งวันค่ะยังพอไหมคะวันอาทิตย์วันเดียวถ้าตอนนี้ก็ไม่พอค่ะแต่ก็เลยจะรอให้เรื่องนึงจบไปก่อนแล้วก็จะถ่ายทีละเรื่องอนาคตที่วางแผนเรื่องการเรียนในระดับของมิวนิคยูนิเวอร์ซิตี้ยังไงบ้างจริงๆเราก็อยากเรียนด้านแฟชั่นนะคะด้านแฟชั่นเพราะว่าอยากเป็นแบบอยากออกแบบชุดตัวเองใช่แต่ว่าก็ต้องดูด้วยค่ะว่าจะยังไงจะจัดแจงได้ยังไงบ้างเป็นห่วงไหมคะเรื่องเรียนของเราอ่ะเป็นห่วงสิคะตอนนี้ก็แบบคุณพ่อก็ห่วงมากเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้องเรียนค่ะก็ยังโดนอยู่เพราะว่าพี่ณเดชน์ก็เริ่มลงแล้วจากที่แบบ